ถ้าไม่ขอโทษก็ปล่อยให้มาคนเดียวของขวัญส่วนของขวัญโอเคเรื่องขอโทษเถอะอะไรไม่ต้องมองเอาดีๆจริงไอ้เป้จ้างผู้ชายมานั่งก่อนดิหรอต่อหน้าผัวกูเลยอะสารเนรมันสวยอะทำไงได้อะสิงก็ต้องทำใจไงเขาเซ็กซี่เกินใครเห็นแล้วมันก็ทนไม่ไหวปะถ้าเรามาถึงปุ๊บโยชิทักนี่ตัวเล็กเลยอะต้องแม่ตัวเล็กสิถ้าอยู่บนเวทีก็คือตัวใหญ่เป็นควายเลยเหรอไม่ถึงกับควายชอบอันนี้ก็เป็นเด็กเสิร์ฟของร้านป้าตือใช่ไหมคะมาทำงานได้กี่วันละคะเจ็บวันเหรอนี่ก็เจ็บวันเปล่าเจ็บวันครับนี่อายุตันยอดใช่คุณเหรอเออมาทำงานวันแรกเหมือนอยู่มานานรอตาอย่างเดียวอันเนี้ยคือวันนี้กลับมาบ้านที่เมืองกาญแล้วก็คือมานอนในเมืองทุกคนแล้วก็คืออันนี้เป็นโรงแรมเปิดใหม่แล้วเขาบอกว่าลิฟต์มาจากสวีเดนเหมือนอะไรให้ทายเหมือนอะไรเอ่ยซาวน่า1เมนแบบไฟฟ้า2เหมือนประตูห้องผ่าตัดปะแล้วก็อะไรที่มันเป็นงานวิทยาศาสตร์อะแล้วเราจะเห็นหรอเขาว่ามันมาตอนไหนอะเพราะมันไม่มีบอกชั้นบอกอะไรเลยก็คือลงมาปุ๊บคือเราก็รู้แค่นั้นไม่มีบอกชั้นใช่ไหมคะงั้นเราเดินขึ้นบันไดตรงนั้นกันไหมจริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเธอถามเจ้าของนะคะว่าวันนี้วันเกิดปิงกลับมาบ้านที่วันเกิดใช่ไหมก็ถามว่ามีอะไรให้ไหมเพราะวันเกิดเขาบอกนี่อันนี้ราคาที่ได้ละอ๋อก็คือถ้าใครมากับกิ๊กก็ระวังตัวหน่อยนะคะเพราะว่าถ้ามีคนวิ่งตามมาเห็นก็ยังเห็นอยู่เพราะว่าเห็นเป็นสายๆอยู่อะกดชั้น3ปึ้งเอ้ยไปละเอาดีๆนะคะเฮ้ยแอบกลัวอยู่นะคะอันนี้ชั้น2ละทุกคนเขาบอกว่าโรงแรมเปิดมา3เดือนแล้วนะมึงผัวกูยังไม่เห็นนะคะเนี่ยคือถ้าผัวกูเห็นคือผัวกูก็คือมีเรื่องเล่าสนุกอีกแล้วเนี่ยปึ๊บแล้วกูกดออกยังไงก็คือเปิดอย่างนี้อ๋อก็คือไม่มีต้องเปิดก็คือผลักประตูได้เลยอ่ะนี่ก็ใช้ได้แหละอันนี้เราพักอยู่ห้อง305นะคะตอนแรกก็กะว่าจะไม่ถ่ายก็กะว่าจะมาพักปกติเดินขึ้นมาดูห้องเฮิงอะไรแบบนึกออกปะแต่ก็คือไหนๆมาแล้วก็สักหน่อยนึงเริ่มเห็นความแปลกของโรงแรมเนี่ยคีย์การ์ดแบบแปะปึ๊บกดเข้าไปปึ้งว้ายตายก็โอเคนะก็ใช้ได้อยู่โอ้ยปึ้งนี่ห้องน้ำนี่อ่ะก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าอยู่ย่านใจกลางเมืองเลยนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตลาดแหละเป็นตลาดในเมืองการก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคเลยเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันค่ะทริปนี้ก็กลายเป็นว่าวันเกิดก็พาทัวร์เมืองการก่อนแล้วกันแบบขำๆก็จะไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยเปลี่ยนฟิลจะได้รู้ว่าแบบตอนที่พี่ปิงอยู่เมืองการแล้วพี่ปิงชอบไปไหนอยู่กับใครมีอะไรบ้างแล้วก็วันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันค่ะไปเดี๋ยวเราไปดู1วันเราทำอะไรกันบ้างปึ๊บลงลิฟต์อีกรอบนึงตอนนี้ก็หิวนะคะก็เลยเดินออกมาหาของกินตัวนี้เขาเรียกตลาดบขสมั้งคือปิงไม่ได้มานานมากอ่ะทุกคนจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าอะไรกันบ้างนะบรรยากาศในเมืองกาญนะคะตอนนี้5โมงเย็นรถก็จะเยอะแบบนี้จนมาถึงร้านนี้นะคะก็เดินใกล้สุดละกินนี่เลยแล้วกันจบอุดรตำมั่วมั่วขนาดไหนเนี่ยเริ่มที่ต้มตำกันครับผมอุ้ยถูกมากต้มตำ40อ่ะหากินได้อีกปะตำปูปลาร้าหอยดองเป็นเมนูที่ปิงชอบกินนะคะสุดๆตำข้าวโพดไข่เค็มนี่อันนี้ก็คือจะเป็นแบบออกตำไทยนี่ชอบมากข้าวเหนียวกรุบดีกว่าข้าวเหนียว1ลาบหมูไหมคนเดียวไม่แน่จริงปะจริงเป็นคนแบบนี้นะถ้าสมมติว่ากินข้าวก็จะต้องแบบต้องมีต้มอย่างนึงไม่ว่าจะเป็นผัดเป็นอะไรต้มผัดแกงทอดถ้ามีแกงมีทอดก็ต้องมีต้มเอาไว้สดเองงั้นเราก็เอาเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนเลยแล้วกันคนเดียวจริงป่ะนี่1 2 3 4 4อย่างคนเดียวกิน4อย่างแต่ก็จะกินแบบจะแซ่บๆอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่คะอันนี้ไก่ทอดสามารถเดินไปดูได้เลยใช่มั้ยคะโอเคค่ะ
ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปดูไก่ทอดของที่ร้านกันนะครับผมอุ้ยก็คือเป็นไก่แบบเป็นตัวอย่างนี้เลยหรอร้านที่ปิ้งมากินมันอยู่ตรงบขส.เลยนะคะตรงนี้นะก็ถ้าใครมาเมืองการอยากกินส้มตำก็เริ่มที่ร้านนี้ก่อนมาปิ้งก็ได้เป็นวันเดย์วิปปิ้งลี่รู้ละนี่อร่อยมากแมลงวันนะเฮ้ยตกใจเลยนะคะคุณพี่นึกว่าโดนไปแล้วกูจะบ้านี่อันนี้อร่อยมากทุกคนไก่ทอดอันนี้คือถูกต้องคือกัดกรอบมีรสเค็มกินกับข้าวเหนียวคุณรสนี่อันนี้ค่ะแล้วก็นี่ส้มตำหอยดองนะคะแล้วก็มาลาลาบหมูคนเดียวเหมือนจะกินหมดนะเดี๋ยวเรามาดูกันคือเมืองการร้อนมากตอนนี้เป็นคนไม่ชอบแบบนั่งที่อบๆ อ่ะคือถ้าร้อนขนาดเนี้ยคือต้องนั่งแบบนั่งด้านนอกให้ลมมันถ่ายเทอ่ะแต่นี่พี่เอาลมมาต่อให้นะคะแต่หมายถึงแบบว่าคือเมืองการมันร้อนไปเปล่ามันร้อนเกินแล้วมันก็ร้อนแบบโอ้โหพระอาทิตย์เหมือนแบบมีบ้านเล็กที่อยู่ที่เนี้ยแล้วไม่ยอมตกง่ายๆด้วยอ่ะก็ตอนแรกเหมือนตกลงไปแล้วอ่ะตอนนี้แบบเหมือนแบบเอาที่เหมือนมีคนทักแล้วแบบขึ้นมาหน่อยอย่างเงี้ยนึกออกปะอยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่อ่ะถามจริงมันร้อนไปคนเมืองกลางเขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงแล้วเนี่ยปิงเคยอยู่ที่นี่กี่ปีวะปิงเขาไปมา12ปีใช่ปะปีแรกอยู่ด้วยกันปีที่สองทาวินไปฝึกโอ้ยก็10ปีนะ10ปีที่ไม่ได้อยู่เมืองกลางนะคะถูกต้องนี่ละอะไรแบบนี้คือถูกต้องอยู่นะทำไปไม่ต้องทำอีมาลูอ้วยมาละอีมาลูอ้วยมาละมาอร่อยมากคือปิงเป็นคนติดกินเปรี้ยวใช่ป่ะถ้ากินน้ำตำก็คือชอบแบบรสชาติเปรี้ยวแล้วก็ไม่ชอบน้ำตาลไม่ค่อยกินหวานเออแปลกป่ะแปลกตรงไหนรู้ป่ะว่าแปลกตรงที่บอกว่าเออคุณพี่เอาจอดไว้ตรงนี้ได้ไหมคะนี่งงตรงที่บอกว่าคนที่มาเป็นเบาหวานก็คือคนที่กินหวานเยอะๆแล้วก็คนที่ไม่เคยกินหวานเลยจริงป่ะคนไม่เคยกินหวานเลยก็เป็นเบาหวานไม่ค่อยได้กินหวานมากก็เป็นเบาหวานคนที่กินหวานมากๆก็เป็นเบาหวานก็แสดงว่าความหวานเป็นอะไรที่อันตรายออกปากเพราะเราต้องเอาหน้าเปรี้ยวแต่งตัวเปรี้ยวเฮ้ยกูสวยขึ้นนะเนี่ยจะทำไปเล่นนะคะลูกสาวพระอาทิตย์มีจริงลูกก็ยังทนดูกันอยู่รู้ว่ายังดูกันอยู่มากินต่อก็เถอะนะใครยังมีผัวมาอยู่เมืองกลางแล้วก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองมาฝากตัวพ่อเป็นสะใภ้สาวชาวเมืองกลางเหมือนพี่แต่พี่เป็นคนแบบนี้ถ้าไปอยู่ที่ไหนชอบไปไหว้ศาลหลักเมืองที่นั่นและที่ขอไม่ได้ขอเรื่องผู้ชายด้วยขอบอกว่าถ้ามีบุญได้มาอยู่ที่นี่จริงก็ขอให้ได้มาอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ยสรุปอยู่แต่นานของพี่ก็คือมีผัวคนเมืองกลางไปเลยจ้าก็ลองดูทีนี้อาจจะเป็นเราจริงปะก็แอบกลัวไม่หมดเหมือนกันพอมานั่งกินอย่างเงี้ยคนเดียวเราคิดถึงน้องเอิร์กจริงๆนะเพราะน้องเอิร์กเป็นคนพูดไปเรื่อยได้อะแล้วเป็นคนจำพฤติกรรมของเพื่อนๆได้อะค่อนข้างได้ดีเลยแล้วยังไม่ได้โทรบอกเพื่อนโทรบอกใครยังไม่โทรบอกลูกสาวเลยเออว่าไปโทรหายีเทนดีกว่าเดี๋ยวโทรตามยีเทนแป๊บนึงทุกคนอยู่ไหนลูกพ่ออยู่บ้านพ่อมากินต้มตำอยู่คนเดียวเลยอ่ะเหงาไปหน่อยอุดรตำมั่วตรงบขส.เลยผมไปหาครับพ่อมาเลยตอนนี้ครับพ่อนี่มาแล้วทันทีบอกแล้วไอเทนลูกชายพ่อเดี๋ยวเราจะได้เห็นน้องเทนกันนะคะใครมาเมืองการก็ทักหาน้องเทนได้นะคะมาคอร์ดเมืองการจะมีประสบการณ์แบบตลกด้วยกันเยอะอย่างเช่นผู้ชายมาจีบพี่ใช่ป่ะคือมาเห็นสภาพแบบนี้แต่กูสวยนะตอนกูอยู่เมืองการนะตอนกูมีผัวกูก็สวยทำเป็นเล่นกันนะคะมาบอกกูแบบอันนี้ติดเล่นกันเยอะเกินติดแบบภาพลักษณ์พวก EM พวก E-New กับพี่เยอะเกิน E-Mix อีกอะไรอีกแต่จริงๆพี่เป็นคนสวยนะคะ
อยู่ที่นี่มีผู้ชายมาจีบนะคะจีบเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีแต่คนดีๆนะคะก็จะมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาเป็นผู้จัดการโรงงานที่หนึ่งหน้าที่การงานดีฟิลดัดดี้สุดๆฟารักพ่อนิสัยดีก็มาตามจีบอยู่ตามจีบจนกระทั่งพี่บอกว่าผมเป็นสาวเสียบอ่ะลองคิดดูดิที่ปฏิเสธไปแบบนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนดีแน่ๆเลยอ่ะจะมาจีบเราทำไมแล้วเรามีแฟนแล้วปิงเป็นคนบอกกับผู้ชายทุกคนได้นะเวลามาจีบอ่ะบอกว่ามีแฟนแล้วค่ะอ่าห่าวตอนแหละเดี๋ยวรออีเทนมาเดี๋ยวได้ตื่นจากตบนี่บอกผู้ชายทุกคนเลยว่ามีแฟนไม่เคยไม่บอกเวลามีคนมาจีบแล้วบอกว่ามีแฟนส่วนใหญ่ผู้ชายที่มาคุยก็จะชอบคนทศตีทมากกว่าแล้วก็ถ้าผู้ชายคนไหนถ้าแบบว่าเจอจังหวะดีๆอยู่กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะหลอกมาให้ผู้หญิงฟ้าเย็ดและน้องเทนก็คือลูกสาวที่หนึ่งในนั้นที่เราเคยส่งมอบผู้ชายดีๆให้เพราะอีเทนมันสวยปอยโยชิฟิล์มเมืองการจะมีเป็นปิงลี่น้องของขวัญดีมอีเทนเขาจะชื่อน้องของขวัญใช้ชื่อแบบในนามตัวแบบผู้ชายเหรออืมเนี่ยมึงไม่เชื่อกูเดี๋ยวเจออีเทนก่อนก็ต้องกูสภาพสวยๆมึงก็เกิดไม่ทันไงทำไปเล่นนะคะสวยจริงมีดีจริงเดี๋ยวเราจะอีเทนดีกว่าเริ่มร้อนแล้วพระอาทิตย์จะมีเรื่องมาแล้วมาแล้วเอลกระโพกมามึงกินข้าวบ้างไหมเนี่ยเขาบอกแล้วว่าถ้ามีปอมีฟิล์มโยชิเมืองการก็มีเขาบอกเขามาจีบพี่ไงแล้วพี่ว่าให้ถูกไปไงเป็นคนดีเกินไงเห็นป่ะเขาดีมากเขาบอกแล้วนะคะนี่ก็เลยให้น้องเทนดีกว่าเพราะว่าคิดว่าน้องเทนน่าจะเป็นตัวตายตัวแทนเราได้ตอนนี้ตลกอันนี้เทกระเด็นเขาดีเกินเขาดีเกินขนาดอีเทนยังตรงต่างเขาว่าคำว่าดีเกินไปมันแท้จริงๆนะดูก็เพิ่งเคยพบไม่เคยเจอว่าดีจริงๆไม่แล้วไปแล้วคือกระเทยอ่ะพอเจอคนดีอ่ะก็เทเขาน่าเห็นปะมันซีเกินท่านแม่ขอมาเป็นเฮ้ยจริงหรอหนูเจอแล้วเฮ้ยกูดิ้งมาตอบก็ยังไปมีอีกเหรอเฮ้ยเลยคุณรับเลยอุ้ยแต่ถ้าความรวยก็อ่ะเห็นปะนี่เขาเป็นนางงามตัวแม่เหมือนกันเขาเป็นนางงามเดินสายแล้วนะเนี่ยทำไมถึงไม่อยากไปเวใหญ่กับลูกอายุเกินแล้วแม่แบบสั่งขาดไม่ไหวข้อขาดไม่ค่อยดีแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างมาสาวน้อยละยีฮะอ้าวแต่วันดีอ่ะแล้วก็เป็นแฟนสาวเราเป็นแฟนแนนสาวด้วยเป็นของใครสนใจร้อยละยี่มาได้นะคะแต่ว่าต้องแลกด้วยนิ้วหรืออะไรสักอย่างนึงใช่นิ้วมาร้อยเหมือนไม่เจอเห็นนานมากเจอกันปีละครั้งเองมั้งก็ล่าสุดนานมากแล้วใช่เจอแต่ตัวเขาเนี่ยมาแล้วก็มาเท่านี้แล้วก็กลับมาแล้วเท่านี้แล้วก็เป็นหยุดหายอาการนี้ HIV IF ขอโทษที่พูดผิดบอกมาให้เดินทำไมไหนวันนี้มีใครบ้างอ๋อสวัสดีค่ะมีใครบ้างอ่ะแล้วแฟนไปไหนโสดคนเดียวอะไรซื้อสร้อยมาใส่ได้เป็นโชเกอร์หมาเลยอ่ะกูจะบ้าอย่าอย่านี่คนเลือกนี่ไม่ทุกคนชื่อเขาก็ใส่กันได้เมย์แล้วเข้าใจว่าคอนี่ยืนคอมาดิเขาก็ใส่กันได้อ่ะพี่ก็นี่ใส่ไม่ได้มันตึงคออ่ะอูดใช่เดี๋ยวอูดไปถ้าไม่ขอโทษก็ปล่อยให้มาคนเดียวของขวัญส่วนของขวัญโอเคเรื่องขอโทษเพื่อนตัวขอโทษความดีแหละความดีมันจะได้จบจ้างเด็กไปด้วยไหนอันนี้ค่ะให้ผมให้เยอะไปเลยอะไรไม่ต้องมองเพื่อนเจอแล้วแต่แบบทะเลาะกันวันนี้พามากินนี่ที่เดียวหรอจะไปไหนกันแล้วที่นี่มันปิดกี่โมงคืนปะตีหนึ่งช้ามาเจอนมว่ะไม่รู้เลยเนี่ยเขานั่งรอกันหมดแล้วนะแม่เราไม่ดูแลเพื่อนหนูเลยอ่ะไอ้ยังเอ้ามาให้ไงก็ซื้อดิเอ้าเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนเป้เอาดีๆจริงไอ้เป้จ้างผู้ชายมานั่งก่อนดิหรอต่อหน้าผัวกูเลยอ่ะสารเนรนะจริงอ่ะจริงตั้งใจมามานี่ดิเอาหน้ามาจริงหรอเป้จ้างมาจริงๆหรอเนี่ย
จริงอ้าวแล้วรูเทสดีไปหมดเลยเหรอเอ้ยอะไรวะจริงปะเนี่ยจริงไปเอามาจากไหนเป้เพื่อนทำงานที่นี่อยู่แล้วหล่อนมีพิรุธอีกแล้วนะงานเตงเขาไม่ต้องจ้างโคโยตี้ทั้งอันนี้เลยเหรอไม่ของคุณเองเขาบอกว่าจะจ้างมั้งแบงค์มันบอกมันจะไปด้วยไงเขาเลยมีเพื่อนแค่นั้นแหละทิ้งแค่นี้แหละถ้าเป็นเล่นนะคะอันนี้โสดปะคะไม่โสดแล้วถ้าอย่างเงี้ยตอบช้าตอนแรกว่านี่ถ้าลงไปปุ๊บคนตามเลยนะเพราะแบบเป็นเทสมากกระเทยทั้งประเทศเลยเนี่ยเตรียมตัวนี่อ่ะเห็นปะยิ้มทีหนึ่งสว่างไปเลยเอารวมไหมแม่โดนแน่เดี๋ยวบอกพอแล้วใช่แต่เธอไม่โสดแล้วมาจานนี้มันไม่บอกนี่เห็นปะแดงจบละแสดงว่ามีกระเทยก็เตรียมตัวกันละกันอะไรอะไรคืออะไรช่วยหยุดดิกินอยู่เป็นอะไรเอาเมนูมาดิแล้วทำไมตาเตออะไรไม่กินน่ะตากินมาแล้วตากินอะไรมาวัดตอนเจดีย์ไหนมาดงชวนด้วยอ๋อตานี่เล่าเรื่องผีเก่งกว่านี้อีกนะเอาจริงๆพี่แหวนเหรอเออพี่แหวนเออเดี๋ยวจะให้เล่าเดี๋ยวกันนะต้องมองบนนะเคยโดนเหรอโอ้ดูนี่ทุกคนรู้เลยว่าเรื่องนี้คือน่ากลัวมากป่ะนอนไม่ได้เลยจะทำไงมึงเป็นคนบอกว่าเปลี่ยนญาติเองก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มันท้าทายระบบขนาดนั้นเลยเหรอจริงเหรออย่าล้อเล่นกับระบบจะให้หรือไม่ให้วางตรงเนี้ยแล้วก็ถือยื้อกับกูก็หยิบมาว่าแปลกๆอาการอย่างเงี้ยเออถ้วยได้ยื่นมือมานี่จะเอาอะไรแอบไกลอยู่นะทำเป็นเล่นนะคะดีเลยเหรอไม่ดีเธอไปมีเมียแล้วนี่ทำกระเทยอกหักแล้วตอนแรกกระเทยเตรียมตัวจะซื้อดิงแล้วเนี่ยจริงส่งว่าไปออกไปนี่เตรียมตัวนะคะแม่เตรียมตัวเองได้เนี่ยต้องให้เพื่อนถือคืออะไรวะกล้าไม่ไหวไม่ได้ซื้อมาแล้วเป๊กเองอันนี้คือขอโทษแล้วกันนะขอพูดความจริงนิดนึงเอาไก่ต้มน้ำปลาหม้อไฟมาลองหน่อยค่ะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงชีวิตเนี่ยแล้วคือมาร้านเหล้ากูสั่งไก่ต้มน้ำปลามันติดร้านอาหารเกินแล้วก็ขาหมูเยอรมันเอายำไส้กรอกด้วยค่ะยำนัวไส้กรอกไส้เกิร์กอะไรเนี่ยนี่แหละค่ะเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวถ้ากินมากกว่านี้จะไปบุฟเฟ่ต์ละกูชอบมากเลยอ่ะแล้วหัวกูแบบยอมให้กูมีเด็กดิ้งด้วยอ่ะเดี๋ยวคืนไงได้ไม่แต่ปีที่แล้วนี่เอาพวกน้องกระเทยไปแก้ผ้าให้ดูนะโอ้ไม่ยากดูเลยแรงจับกูนั่งนี่ทะเลนู่นกูนั่งแดกเหล้าอยู่เขากูมานั่งแล้วกระเทย30คนแก้ผ้าให้หมดนี่ดูหมดเลยทุกคนนี่บอกให้เดินมาแก้ผ้าให้หมดพี่แพลวยืนเยี่ยวไปเลยอ่ะไปยังไงยังไม่ได้เตรียมพร้อมเลยเป้อะไรเนี่ยอะไรแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยเหรอไม่ต้องกินแล้วมาช้าเองเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันร้านอะไรอ่ะเที่ยงคืนปะหรืออะไรก็เลยวันเด้โอ้ยเก่งน่ารักมากของเมย์เก่งน่ารักมากสาวผู้ชายอะของหนูไม่แล้วผมกูไม่กล้าร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์กูเลยอ่ะคืออะไรความรักมันจืดจางหรอฟังฟังอันนี้ฟังไม่ได้ยินเหมือนกันอยู่ข้างในอ่ะร่างกายแข็งแรงได้อ่ะไม่ได้ยินเหมือนจะรู้ว่าปวดหลังอยู่โชยโยเย้เน่าละแม่แม่ไม่ตอกของหนูโอ้โหไปเฮ้ยเลยเหรอไม่เอาเลยเย้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะเข้าถึงป่ะโหมันคือเล่าข่าวว่ะเป้ไม่ที่นี่ใช้เล่าข่าวคนละโกหกลูกค้ามั้ยไอ้แบงค์เอาน้ำมาดิขอน้ำรอไว้ก่อนเลยค่ะเอามะนาวดิครับครับเป้สะใจอะไรเนี่ยจะบอกครับนี่ห้องเป้เป็นคนเดียวเหมือนรออยู่อะไรเออเหมือนรออะไรอยู่ตั้งแต่ไม้มันอยากเห็นเป้มาใช้โอกาสดีอะไรอ่ะมาเร็วหายจะตายจะตายไปเลยเย้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะ
ยิ้มหวานมากจริงเลยไหมคะเราขาวเคยกินเราขาวเคยต้มต้มอยู่ไหมวะไอเบลเล่าเพิ่มไหมเอาตามเนี่ยเอาเขาเงียบอย่างแท้เนี่ยเฮ้ยเตงให้น้องเดี๋ยวไปเจอเลยเดี๋ยววันเกิดจะจัดให้เลยล่ะจะให้ไม่ถ่ายรูปยกให้ไม่มีรูปหรอมาสิถ่ายรูปให้หน่อยเย้ถ่ายดีๆหัวมันล้านถ่ายติดล้านไปดิมีแต่มีแล้วมันบอกแม่แม่ถ่ายคนนู้นด้วยไหมน้องเขาไปเออน่ารักน่ารักมามาถ่ายคนไหนแม่แม่ก็เริ่มมันสั่นละแน่จริงเขาอยากทำคอนเทนต์กูก็ให้ว้าวนี่เดี๋ยวใครน้องก็ทายดูพี่เบลหยอกไปเลยอ่ะใครจะไปลองมันเป้ต้องแอดดอกให้ด้วยนะนี่จะจับตัวเลยเดี๋ยวนี้เป็นไรอ่ะกูว่าแปลกๆแล้วเดี๋ยวได้ทะเลาะกันจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงมันห่างไปแค่กี่วันเองมันกูว่ามันพฤติกรรมมันแปลกๆปกตินี่โอ้โหสิ่งได้สิ่งคนเยอะแยะแต่คนเลยคนเยอะแยะก็หอมเลยนี่เมื่อก่อนมึงยังหอมเลยหอมไหมหอมเลยกูไม่เคยมานั่งหอมหลานเล่านะไม่จริงกูยังมีรูปเลยรูปไหนก็หอมสักหน่อยนั่นเป็นไปถ่ายรูปเร็วหอมให้ดูมึงเนี่ยมีพิรุธละมีพิรุธอะไรกูว่ามีพิรุธกลัวใครเห็นเอาละกูยังไม่รู้จักใครสักคนเลยกลัวใครเห็นหอมเร็วๆแฮปปี้เบิร์ธเดย์เนี่ยมึงก็ให้กูไงเดี๋ยวก็เหมือนมองเหมือนบังคับดูหน้ามันดิกูว่าแปลกๆแล้วเนี่ยมึงก็หอมสักทีสิควายแต่รอบแล้วมาๆๆมาว้าวบีบไม่ไหวแกหาเรื่องเฮ้ยมึงต้องค้างไว้อย่าไม่ได้ให้ค้างไว้นะคะเนี่ยหาเรื่องไงจากที่กูถูกๆอยู่กูต้องเอาผิดไงเบลจะกินหมูปิ้งว้าวคลิปญี่ปุ่นนะเฝ้าแต่จะหอมอยู่อย่างนั้นเพราะว่าถ่ายรูปจะหอมจะหอมอยู่งั้นพอมานั่งอยู่อย่างนี้ไม่เห็นจะมีเอานั่งไปเที่ยวถ่ายรูปอ๋อสร้างภาพเลยปกติคือไม่โดนตัวไม่อะไรอย่างนี้เลยเหรอโดนอยู่มันเกิดเขากี่ปีละ55ปีนี้อะไรวะ67เหรอ12นี่เฮ้ย55ไม่ใช่11ขอ55ปลายปีปีแรกก็ต้องเป็น56จริงอ่ะชื่ออะไรคะชื่อสูตรอันนี้คืออยู่ที่ร้านนี้เลยไหมคะอยู่ที่ร้านนี้เดอะรีสอร์ทเลยใช่ไหมคะเมืองการก็คือเวลาถ้ามีแบบลูกค้ามาก็สามารถที่จะมาดูแลได้ใช่ไหมคะก็เหมือนที่ว่าเป้เหมือนนะอายุเท่าไหร่คะ33สูงเท่าไหร่สูง175หนัก70ใส่ถุงเท้าใส่อะไรเนี่ยฟรีไซส์เฮ้ยเดี๋ยวเยมก็มาอีกเฮ้ยทำไมไม่ไปแข่งรายการกับเยมเฮ้ยนี่ส่ง A ได้นะเนี่ยจริงผู้ชนะ10ทิศโวยท้าส่ง A ตัวอาจารย์นี้แล้วนะเหมือนเกมวัดดวงตอนเด็กๆเหมือนเกวัดดวงแต่ว่าใช้พลังร่างกายของตัวเองด้วยไปดีเอ้า ดีเลยเนี่ยเดี๋ยวบอกให้เยมเอาไปละนี่ว่าเยมบอกว่าไม่ต้องแข่งเอาตังค์ไปเลยแสนนึง เขาไม่ยอมบอกว่าเขามีแฟนหรือไม่มีแฟนนะเป้มึงไปจ้างเขามาเดี๋ยวเมียเขามาตบนะคะแล้วคลิปออกไปนี่คือจะทำไงดีอ่ะจะพูดกับคลิปว่าไม่มีแฟนได้ไหมอ่ะได้มาเป็นงานมาเป็นงานนี่อันนี้คือเป็นคนเมืองการเลยไหมคะโดยตรงปะคนท่าม่วงคนท่าม่วงแล้วท่าไหนไม่ม่วงบ้างม่วงทุกท่าเฮ้ยท่าม่วงหรือท่าล่วงนี่ท่าม่วงหรือท่าหมาขำเลยแล้วผัวกูเริ่มแล้วนะคะนี่มันไม่ใช่ขี้งอนนี่วันนั้นเผลอแบบพูดแรงจริงๆเพราะตั้งแต่คบกันมาไม่เคยพูดแรงขนาดนั้นมาก่อนเลยไม่ผมไม่เคยพูดก็มันเมาไม่เข้าใจไม่แต่ตำรวจเอากูไปยืนแล้วว่านึกออกปะคือมันไม่ทันแล้วกูบอกไม่มีประโยชน์มีการมาโม้ด้วยนะไอ้เหี้ยตำรวจมาโม้คนนี้ไม่ต้องกลับได้ไหมหนูถ้ากูอยู่ตรงนั้นกูจะยื่นตีนออกนอกหูโทรศัพท์แล้วห่วงมันเลยแม่อันนั้นมันกลัวตีนมันสวยอะทำไงได้อะสวยมาก
เต็งก็ต้องทำใจไงเขาเซ็กซี่เกินใครเห็นแล้วมันก็ทนไม่ไหวปะไปแล้วหรอคะไปเร็วจังไปขี้อะไรวะแบบนี้เขาไม่เรียกว่าโพสเขาเรียกว่าเป็นใครไปมีสิทธิ์ไปชี้โพงเขาเมียเขาก็ไม่ใช่เดี๋ยวก็โดนเมียเขาตบนะคะก็มีแนะนำให้มาเอ้าอย่าไปไหนเลยอันเนี้ยอันนั้นเมียแนะนำให้มาอันนี้เมียห้ามไม่ให้ไปมาละมาละไก่ต้มน้ำปลาหม้อไฟใครไม่หิวนี่หิวทำเป็นเล่นนะคะน่ากินเด้อนี่พี่ตาบอกว่าถ้าทำแบบเนี้ยมันจะเหมือนมีแผ่นมีกระจกบางๆอยู่ตรงกลางอ่ะอันเนี้ยใครต้องเคยเล่นน่ะวัยรุ่นน่ะถ้าวัยรุ่นกูยังไงว่าต้องมีคนตอบเนี้ยเคยแบบเนี่ยมันจะเหมือนว่าเรามีแผ่นกระจกบางๆอยู่ตรงกลางอ่ะจริงๆมันต้องมาวะเฮ้ยเนี่ยของมันต้องทำเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าสำหรับเนี่ยตามประกบปุ๊บเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยไม่ด้วยองศาแบบมันพอดีป่ะไม่แล้วเรื่องมันเกิดมาจากอะไรรู้ป่ะนี่บอกว่านี่ลงจากรถแล้วแบบลงผิดท่าเท้าส้นพี่ไม่เอาใครทำด้วยอันนี้มันเหมือนแผ่นกระจกอยู่ตรงกลางเลยในที่อยู่ในห้องน้ำนะคือก็ไม่เนี่ยมันเป็นใช่เหรอไม่แล้วตาว่างขนาดไหนทำมืออย่างนั้นได้อะในแต่ละวันน่ะนึกออกป่ะคือแต่ละวันวันนึงเราเอามือไปทำอายุตัวอย่างชักว่าวได้อย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันจะเหมือนว่ามีแผ่นอะไรตรงกลางแปลว่าบางๆแล้วเราก็ไม่ได้มันทำได้นะนี่ทำไม่ได้นะถ้าแบบยุ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 บเนี่ยนิ้วหลุดเห็นนะพี่เป็นทุกคนเนี่ยทุกคนมันนะไม่แต่ว่าเมื่อกี้ทำก็นิ้วหลุดนี่ตอนแรกนี่คิดว่าแบบน่าจะเป็นพอเล็บหรือเปล่าไม่ใช่นะคะพลอยว่างๆพาไปสถาบันกัลยาพลอยไม่ครบปีอ่ะพลอยครบกับตามากี่ปีเคยเห็นทำท่านี้ทุกวันเลยไหมเนี่ยเท่าเราสิบสองหรอครบปีห้าสี่อ่ะก่อนเรานี่โอ้ยก่อนเราดิเป็นมานานอย่างนี้นี่เป็นตั้งแต่คบแรกๆแล้วไอ้เป็นยังไงไม่ไม่มึงดูดล่าสุดมาเลยเนี่ยแค่ทำแค่นี้มันก็รู้สึกแล้วถ้าคนแบบเหมือนคนบรรลุอ่ะเหมือนคนบรรลุเลยหรอใช่ครับว่าบรรลุเลยโหคอยดูต้องมีคนมาตอบจริงๆทุกคนขาช่วยมาตอบด้วยเป็นหลักวิทยาศาสตร์ใครที่ดูอยู่แล้วรู้สึกเหมือนกันนะคะมาอยู่ดอมพี่ตะหน่อยแต่ก่อนที่จะไปเรื่องนั้นอะตอนเนี้ยคนนั้นเริ่มคอมเมนต์แล้วว่าเออคนเมืองการพูดเหน่อจริงๆเนาะนึกออกปะแล้วผัวพี่พูดเหน่อสุดๆเลยอะติดเหน่อมากๆขนาดไปอยู่สามพายมาแบบหลายปีเป็นสิบกว่าปีละก็คนที่นี่อะเออคนที่พูดเหน่อที่สุดในกลุ่มเลยนะคือคนนี้ค่ะนี่ต่อไปญี่ปุ่นคือติดปลายเหน่อสุดๆทุกอย่างเลยไม่หรอกแต่เขาบอกว่าเหน่อเมืองการกับเหน่อสุพรรณนะไม่เหมือนกันคนเมืองการนะเหน่อแล้วน่ารักแต่คนเหน่อสุพรรณมันเป็นเน่อแบบเน่อครับป้อมอะเออเน่อโอ้โหเน่อของกรุงเทพอันนี้ก็คือตั้งแต่ตอนคบกันแรกๆเมื่อ10กว่าปีใช่ป่ะก็หน้าเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือความอ้วนทุกอย่างเลยมันเพิ่มมาหมดเลยทุกส่วนเนี่ยนี่แต่มันเพิ่มความอ้วนมาเฉยๆก็ยังคบกับผัวคนเดิมค่ะมีกินด้วยคุณนี้พาเขาไปไหนบ้างทำบุญหาพ่อหายายทำบุญหาพ่อแล้วก็ไปหายายข้างในโคตรมันเลยเนี่ยเมื่อกี้เล่นน้ำอยู่แล้วข้างในมันนะเป็นท่านี้กันไปยืนแรกเนี่ยวันเดียวก็มีนัดทีกูบ้างแหละนัดทีอันนี้ขึ้นมาสำหรับคนที่บรรลุแล้วเมื่อกี้แต่ที่ทำได้นี่เออถ้าใครบรรลุแล้วมันจะรู้สึกจริงจริงไอ้เพี้ยนนี่เข้าช่อโกงเลยนะถ้ามึงลอกคนเข้าลัทธิเนี่ยคือไม่ใช่นี่มันเป็นจริงไม่ทำไมทุกคนไม่เป็นไม่เนี่ยมันเคยดูเอเลี่ยนไหมเขาไม่มีสลับแม็กชีสสลับไม่มาทำไมนะประเด็นที่ตาเนี่ยตาทำอย่างนี้นะพอขยับเขาเรื่อยๆอ่ะมันจะเหมือนมีเราประกบกระจกแล้วเราก็ทำอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนว่ามีอะไรตรงกลางครั้งแรกที่พี่ทำจะอะไรลูกกระชาไอ้เหี้ยเอ้ยหลักฟิสิกส์วิทยาศาสตร์โอ้โหไม่ละตาคือรู้สึกเนี่ยตอนนี้หลักฟิสิกส์มาแล้วเดี๋ยวสักพักก็อีผีแหวนมาอีกแล้วนี่มันเป็นตำนานนะคะเดี๋ยวทำเป็นเล่นนะคะเมืองการมีตำนานผีแหวนนะคะตั้งไว้ที่ยศอะไรอีก
เออเต็งบอกกับเขาว่าอะไรนะมันจะมีอีกท่านึงก็คือทำอะไรนิ้วจิกเนาะไม่กระกัดให้คนข้างๆจิกให้แล้วก็เอามาเกี่ยวดึงเลยใช่ใครจะดึงดึงกูทำให้นิ้วก้อยไม้ตัวเดียวอันนี้เต็งทำสิมาไม่เอาไปเขาไม่เขากลัวไฟช็อตเอาเสียงลงเลยผัวกูกัดอ่ะพยายามเนื้อกัดเล็บนิ้วก้อยเนี่ยเจ็บมันเจ็บรับในถึง20อ่ะแล้วก็ดึงอย่างเงี้ยเอาปลายนิ้วมาเกี่ยวกันแล้วดึงเฮ้ยนี่กำลังจะบอกว่ามึงทุกคนนะ35กับ36ก็หมดแล้วอ่ะเคยเล่นหรือเปล่าไม่เอาแค่นี้ถ้าคุณสงสัยว่าคนอายุ30กว่าทำอะไรอ่ะทำอันนี้แหละกับคอหรืออะไรเลือดนี่มีลูกกี่คนนะไม่ต้องไล่ต้องไล่ก่อนไม่จริงกูไม่มีคนอายุ30กว่าทำบันนี้ค่ะมึงต้องกำข้อมือไว้ไม่ให้เลื่อนมันเดินแล้วมึงค่อยลูดออกลูดลูดอันนี้จริงจังละอันเดียวจ้าดูดนิ้วเมื่อกี้เลยจำไว้นะคะทุกคนขาถ้า30กว่าแล้วยังไม่มีลูกกิจกรรมที่จะต้องทำตอนมาเจอเพื่อนๆก็คือการทดลองวิทยาศาสตร์กันนะคะมึงรูดไปอ่ะตอนนี้คนที่ดูอยู่ใช่ป่ะที่เขาอายุรุ่นเดียวกับเราอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ทำกันนะเนื้อหอบปะเอาละรีบมือแบดิแบตึงเออต้องให้มันเป็นที่เขี้ยวเลยแล้วจะมีลูกกี่คนเอากูจะให้ชิงกูจะบ้าไปคนละอันปะวะมันจะต้องชาป้าเนี้ยเป็นพ่อไม่มีเลยอะไรนะเขาเป็นเหมือนพ่ออะไรครับไม่มีพ่ออะไรครับเขาไม่มีผัวโอ้โหแต่งพูดแรงไปป้าวมึงคือแก๊งเพื่อนผัวกูแต่ละคนกับกูจะเป็นบ้าจริงนะคะมาเจอแต่ละคนก็คือนี่ให้ดูไปเนี้ยเดี๋ยวพูดดีเนี่ยกูว่าต้องมีคนเชื่ออันเนี้ยไม่เป็นไรลัทธิกูแหละมาแล้วแหละกูก็ว่าทุกคนเมื่อวานนี้คือเราดันทะลึ่งไปบอกกับพี่เขาว่าไม่มีของแถวอะไรใช่ไหมครับไหนเตรียมเค้กไว้ให้นะคะโอ้ยขอบคุณค่ะเห็นว่าไปปาร์ตี้นะจ๋าก็เลยไม่ได้รบกวนนะโอ้ยน่ารักมากเป็นเค้กวันเกิดนะคะค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะมาแล้วมาละโอ้ยแอสซอร์ทค่ะแอสซอร์ทชีสเค้กทั้งหมดเลยโอ้ยน่ารักมากขอบคุณค่ะดีอยู่ดีหลับสบายที่นี่นะคะไปแล้วมาอีกค่ะได้เลยได้เลยขอบคุณมากเลยค่ะนี่เมื่อคืนหลับสบายไหมคะหลับสบายมากค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับใครที่มากาญจนบุรีนะคะให้นึกถึง V1 นะคะบูทีโฮเทลนะคะฝากด้วยนะคะนี่จะขอน่ารักมากเดี๋ยวทุกคนก็มาขอเค้กเดี๋ยววันเกิดก็มาขอเค้กกันอีกเฮ้ยเออเอาละน่ารักมากเมื่อวานนี้คือปิงแค่ไปบอกว่าเฮ้ยวันเกิดไม่มีอะไรให้เลยหรอก็บอกว่าเรามันยังไม่ดีไงไม่ได้หรอกเออกาแฟตะกัดเย็นไงกาแฟตะกัดเย็นเต็งกินอะไรแบบนี้ได้หรอคูบิวคูบิวคืออะไรกินทุกอย่างที่เป็นกาแฟรู้จักแต่คิวบิวคูบิวคืออะไรกาแฟส้มเหรอใช่คูบิวคือกาแฟสกัดค่ะเราบดมานะคะแล้วเราก็ใช้น้ำเย็นในการสกัดเอาไว้24ชั่วโมงมันก็จะได้กลิ่นรสอโรมาของกาแฟที่ถูกสกัดมาอ๋อในนี้มันคือส้มมันคือส้มกับกาแฟโอ้โหขอบคุณค่ะนี่แล้วตอนแรกจะกลับจะเดินถ้าออกไปอยู่แล้วไม่รู้ว่าพี่จ๋าทำโกโก้ให้กินอีกน่ารักมากผัวพามากินท้มตามเว้ยแล้วบอกว่าคือพามากินในบ้านคนอันนี้คือเข้ามาข้างในลึกมากนะคะแต่บอกว่าเป็นร้านข้าวนี่เดอะแก๊งร้านจริงปะเนี่ยผมออฟฟิศเหรอคะอันนี้คือร้านส้มตำร้านชื่อร้านว่าดอกทองชื่อร้านส้มตำดอกทองเนี่ยชื่อร้านส้มตำดอกทองจริงๆนะคะทุกคนนี่ส้มตำดอกทองจริงๆผมแซ่บทำไมพามากินร้านนี้คะก็มา200อร่อยเลยเหรอเป็นร้านแบบกำลังมาหรือว่าในเมืองการแต่ทางมาก็ค่อนข้างยากอยู่นะเพราะว่า GPS อะให้ไปเข้าตรงนู้นด้วยเออ GPS มาให้เข้าลูกร้านของอร่อยมันจะเป็นเหมือนลูกร้าน
ลึกลับเลยใช่ปะยกตัวอย่างเช่นร้านลูกลังแล้วไปรีวิวมาเต็มไปหมดเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปรีวิวกาบาชิเลยเนี่ยแล้วช่องเราคนดูเยอะละอ่ะใช่เดี๋ยวเสร็จจากที่นี่เดี๋ยวไปที่ร้านเดี๋ยวไปเล่าวีรกรรมกันดีกว่าไปไหนไปเข้าเวรจะคุยเรื่องอันนี้ที่เจอลูกค้าป้าเหรียญแล้วเราทำยังไงจับลูกค้าอมเหรียญเอ๊ะอะไรก็มันหลับเหมือนมารอบแล้วเนี่ยปกติเหมือนลูกหมาล่ะมันก็กระดิกไปเรื่อยแหละกระดิกแค่เอาเหรอเด็กเวลาใจมุดติคิดใจให้แหวนไปอ้าวก็ไปนอนใหม่ไปปุ๊บนี่คนบ้าแล้วก็ลองมาเลี้ยงแบบตัวอ่อนขนาดนี้ก็เดี๋ยวมันจะได้ชินเลี้ยงต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงแบบนี้แหละแต่ทำบรรยากาศไม่งั้นเลี้ยงมันก็ไม่มามันจะไม่อยู่ตามตัวเราชื่อดำดงกับสีดำดงกับสีโมมีสองตัวหรอไม่ข้างในตัวนึงสีโมสีโมน่ารักมากหูดำแพนด้าแพนด้าอยู่ข้างในอ๋อเห็นไรเห็นไรเห็นไรแล้วคือตัวเนี้ยอยู่สายโยกนะจ๊ะกูไปซื้อจตุจักรเรื่องอย่างนี้เรื่องมังการเจ้ามังการอยู่ในจตุจักรเราก็เลยต้องเอากลับมาบ้านโอ้โหเอ้ยไปเร็วไปทำคอนเทนต์กันไปดานังวันเดียวค่าเครื่องแค่ 2,000 กว่าบาทเองไปกลับประมาณ 4,000 ขอได้กี่เรื่องเรื่องเดียวเท่านั้นความรักกับบุตรอ่ะเอาตังก่อนเลยไหมไม่เอาไปด้วยกันอะไรปีงไปก้าวไม่นั่งกระด้งกันหรอบายบายเดี๋ยวมันจะเปียกเดี๋ยวมันป่วยไม่เอาสาปาก็ไปขอเจ้าแม่ก่อนถ้าได้แล้วตอนไปแก้ค่อยไปอันนี้เพิ่มเอาแม่พม่าแป๊บได้ปะล่ะขอเทพันใจอีกหน่อยกูจะบ้าช่วยไปหาเจ้าแม่จะมาพาคนนู้นบินอ้อมไปพม่าอีกอะมาละมาละมาละหลายท่าคือขาเนี่ยเขาใหญ่ขนาดไหนเบอร์ฟ้าโมยิ่งใหญ่ไปเป้ายิ่งใหญ่ไปเป้าอันนี้ใหญ่มากดูดิหมูแดดอร่อยมาละตำหอยดองที่จริงใจไม่รวมเบียร์หรือเหล้าอ่ะมันทานได้มีแต่อะไรตอนหลังอ่ะตำหอยดองรสมากทุกคนแล้วเขาผสมมาเป็นบันยองบันแดงหือดีมากถูกต้องเตามันดองอ่ะหือจะสั่งอะไรตอนอยู่ที่มือแม่ของวันเลยนะดันมาเตือนแบบนั้นไงหนักเลยกูจะบ้าตั้งแต่หลานจะโยนทั้งนั้นงงแล้วทีเนี้ยเริ่มร้อนแล้วขอบคุณเจ้าภาพนะคะนี่ว่าจะไม่หมดก็เกือบหมดอยู่นะคะเนี่ยค่ะเป็นเล่นนะคะแต่ก็เอื่อยคือผัวก็คือแบบว่าไม่ไหวละคือตอนนี้ใส่แต่เสื้อตัวใหญ่จนตัวมันเตี้ยไปหมดแล้วอะแล้วตอนหนุ่มๆยังรอเลยถ้าเรามาถึงปุ๊บโยชิทักนี่ตัวเล็กเลยอะก็แม่ตัวเล็กจริงถ้าอยู่บนเวทีก็คือตัวใหญ่เป็นควายเลยเหรอไม่ถึงกับควายชอบเติมเนี่ยเขาจะมองหนูเป็นคนไม่ดีนะเออยังไม่เคยบอกว่าเออมีน้ำมีนวลกว่าเออนี่ยังไม่เคยแบบทำอะไรให้โยชิกินเลยเนี่ยเกือบละเออเฮ้ยมาแล้วโยชิแม่เราด้วยหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หน้าเป็นไงบ้างหมาขยำหมาขัดนะคือห้องเกินอันนั้นอันนั้นอันนั้นอู้ห้องเขาตาเพราะตากับบอดขัดจริงแล้วมันน่ารักมากเลยไอ้อ้วนตัวใหม่อ่ะใส่รุ่มเลยอุ้ยเขาต้องฉีดรอบท้องบ้างอ่ะนะเปลี่ยนเป็นฉีดเข้าแผลเราแล้วทำใหม่ว้ายเราฉีดเข้าแผลอ่ะสุดๆคุณทำนิ่งทนหน่อยนะครับเราฉีดยาที่ยาที่ไหนเข้าไปในแผลอุ้ยเจ็บแสบอุ้ยขอบคุณนะคะน่าจะยังไม่พอนะต้องมาอีกคิดถึงมากก่อนหน่อยโอ้ยไอ้นี่ต้องปั๊มบัตรเยอะไม่ให้บอกอ่ะพี่โยมันเป็นความลับระหว่างดาวกับดาวพี่เซ็งไปแล้วระหว่างดาวกับดาวเลยเหรอใช่โอ้ยดูพี่โยก็เตรียมไปแล้วพี่ปิงว่าถ้าขึ้นไปบนเวทีอ่ะแล้วรู้สึกว่าโยชิโดดเด่นอ่ะพี่โยไปก่อนประกบพี่โยตันไม่อยู่หนูประกบต่อหนูพี่โยไม่อยู่ปุ๊บลงทั้งคู่พี่โยอยู่ต่อให้ปากันต่อกูจะบ้าอ๋อ
ยมากเลยอ่ะแต่งหน้าแบบตอนแรกคิดว่าชุดเราจะเป็นเซ็กซี่ก็เซ็กซี่อยู่เดี๋ยวลงไปนิดนึงเปิดเฮ้ยกลับทันไหมตอนนี้ดังนั้นนะเราก็ดันทุรังสู้เลยเราไม่ต้องปล่อยเราสู้แบบนั้นคือตอนเราเดินมามีคนบอกว่าสวยมากคือเราคิดว่าเป็นเราแต่ว่ามองไปข้างหลังปุ๊บโยซิรู้แล้วใช่ไหมว่าเขาหมายถึงใครแล้วเขาทักโยว่าสวยมากเขาทักพัมอะไรใช่ไหมตาหายยังตาหายยังหมากัดหายยังหมากัดตาแล้วส่วนใหญ่เขาก็รู้ว่าเป็นเซตเราที่มาน่ารักเนาะเฮ้ยแต่หน้าเพิ่งจะทำมาเราให้เราชกจริงอ่ะแล้วพี่เป็นจะอัพเจนอีกแล้วหรอถ้าต่อยอย่างนี้ต้องอัพเจนอีกนะอัพเจนอีกอัพเจนอุ้ยเวอร์นะข้างในมีมวยมีคนต่อยมวยจริงจริงด้วยอ่ะอะไรอ่ะต่อยมวยจริงด้วยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเจอกันอีกแล้วนะสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยอ่ะและชอบมากเกดได้ขึ้นสังเวียนของจริงแล้วอ่ะเออแอปเหนื่อยเหมือนกันเนาะแล้วเขาชกกับน้องเขาจริงๆเหรอพี่ปิงระวังนะคะเฮ้ยผมโฟนครับผมเจมินายครับคู่จินครับสงสารน้องสงสารอย่าไปเล่นอย่างนั้นจินอะไรดีต้มเนื้อจินส้มแล้วน้องเขาพร้อมไม่เลยแล้วเนี่ยถ้ามาดูไปเล่นคนนั้นเราเปลืองที่ก็คือที่สามถ้าใครจะเชิญฟอลโล่นะคะแนะนำเลยนะคะเพราะชุดเวิร์กให้แขกนั่งได้นั่งบนตัวได้เพราะมีหมดได้ค่ะอ๋ออาปาเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปบนเวทีเหมือนไม่หลุดออกมาจากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นอะให้ทำอะไรนะถ่ายให้เหมือนโยชิเอาให้เหมือนเก็บว่าเหมือนได้ปะประกบละถ่ายมาถ่ายกันมาเปิดตัวมาด้วยยอดชีตาครับขอบคุณนะ
คนนี้ผมบอกเลยว่าโคตรอยากให้ผมรู้ว่าคนสองท่านหรือเปล่าพี่เอสเองค่ะขอเสียงดังให้กับมีนี่และพี่แม่ค่ะพี่ยอมตายวันนี้เลยจ้ะเห็นไหมล่ะไม่เหมือนไม่เหมือนยอมตายด้วยอะไรแบบนี้สิไม่เหมือนเป็นเล่นนะคะมาครับมาครับวันนี้จินทอดปลาตือครับผมปลาปลาตือโน่ครับปลาปลากำลังอยู่กับพี่หอยตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เราได้โต๊ะอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราจองข้ามปีอะข้ามปีคือก่อนจะก่อตั้งร้านอีกถูกต้องนี่วันนี้มากับช่างภาพของเรานะครับสวัสดีค่ะนี่จากเพจช่างภาพฐานะร่ำรวยนะคะวันนี้นัดทำรายการถ่ายรูปถ่ายรูปนะคะนับเวลากันเถอะอุ้ยนี่ของจริงนะคะเวลากันเถอะถูกต้องโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทานจิ้งทอดปลาตือนะคะแล้วก็รีวิวโดยนี่เดี๋ยวจะได้เห็นภาพละ
สวัสดีค่ะเดี๋ยวตรงไหนแฮปปี้อยู่ตรงไหนอันนี้ลุงบอลนะคะนี่ได้ได้ค่ะได้ค่ะนี่ป้าป้าเอาใหญ่เลยถ่ายรายการอยู่ครับเออมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กเสิร์ฟร้านนี้ก็คือว่าหายากนะคะนี่นะคะป้าป้าก็จะมีแบบผักดองมีแคบหมูนี่เช็ดด้วยทุกครั้งเช็ดจานอันนี้เป็นอะไรกับป้าตือคะเขื่อนไปหมดแล้วเขื่อนไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเด็กเสิร์ฟของร้านป้าตือใช่ไหมคะมาทำงานได้กี่วันแล้วคะ7 วันเหรอนี่ก็7 วันเปล่า7 วันครับนี่อายุตันยาใช่จริงเหรอเออมาทำงานวันแรกเหมือนอยู่มานานรอตาอย่างเดียวอันเนี้ยวันนี้ก็พาสามีมาด้วยนี่เมียเองเหรอใช่เขาเป็นแฟนกันเมื่อกี้มันกินข้าวมันบอกว่ามันจะใส่หน้ากากกูบอกว่าอีจริงเพื่อนหนูเยอะจังเลยมันบอกว่าแม่หนูหน้าสดไม่อย่างนี้พี่อย่างอื่นสดแล้วไม่เคยบ่นได้คิวโต6นะคะไก่ทอดปลาไป3ถามชั้นทอดไป5ไส้อั่วย่าง5ปลาทูทอด5ไข่ต้ม3น้ำพริกหนุ่ม1น้ำพริกตะแดง1แคบหมู4ข้าวเหนียว5แล้วลม4มาละหิวสุดๆจะบอกว่าเรามาเป็นเซตที่หลังแล้วตอนยายกับปิงลี่เนี่ยเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขามากันหมดแล้วแล้วเขาก็มาโปรโมทกันไปหมดแล้วใช่แต่เรามีแผนเราจะมาบอกว่าหลายๆคนอ่ะอาจจะเห็นไปแล้วในกระแสเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วต้องแต่เราจะไม่แค่กระแสมันหายเพราะว่าเรามาเราก็ต้องคงกระแสต่อมันเหมือนกับเป็นการต่อยอดสายทานนะใช่มันถึงเป็นคลิปของเรามันต้องมีต้นน้ำกลางน้ำเราคือสายน้ำแล้วลอกถัดไปเพื่อจะบอกว่าเป็นสายน้ำใช่ด้วยเพื่อจะบอกว่าเดี๋ยวยิมิเขาจะตามมาเพราะตอนนี้ยิมิเขาไปไลฟ์สดอยู่ที่พระราม2ของโคกซีโร่โหแรงมากซึ่งเราอะแบบคือเราคิดแบบตีกันร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไม่สามารถที่จะมาเข้าไปหัวเราได้ในตอนนี้ใช่เดี๋ยวจะตามมาตอนดึกๆละใช่ซึ่งคลิปนี้เนี่ยแบบซีมาสปอนเซอร์ย้อนหลังได้ได้เข้าแล้วโอนเงินได้เลยทันทีรับเงินส่วนตัวได้ได้แต่วันนี้เราไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมีคนมาเพิ่มอีกโอ้แรงมากเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าเป็นใครอุ้ยเพิ่งออกมาจากคุกเมื่อวานเลยนะคะร้านป้าป้าห้ามทานเบียร์โนเอลโนเอลแล้วที่เราพกมาก็คือกินไม่ได้เดี๋ยวเรารออาหารกันแล้วเรามารีวิวแบบจริงใจจริงใจจริงใจและจริงจังเอาให้ป้าป้าเนี่ยไม่ภูมิใจก็เสียใจไปเลยทีเดียวใช่เพราะว่าเรารักคนดูใช่จริงจริงเราห่วงคนดูของเรามากเพราะว่าคนดูของเราเนี่ยเป็นฐานคนซื้อจริงๆโอ้ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทะลุแล้ว 100,000 subscribe หัวเราะแรงรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีคนแบบคอยซัพพอร์ตเราขนาดนี้โอ้ใช่แล้วก็จะเป็นแบบการเดาคลิปเหมือนกันว่าจะมาหรือไม่มายังคงคอนเซ็ปต์ของสตูจ็อบอยู่แต่ย้ายเข้ามาในแพลตฟอร์มของตัวเองคือทำสถิติไว้ล่าสุดคือไตรมาสวอล์ก3ชั่วโมงคลิป3คลิปอะไรนะ3เดือนคลิป3เดือน3ชั่วโมงแต่ไม่ค่อยปังก็เลยย่อยหน่อยหรอย่อยหน่อยดีกว่าโอเคโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเพราะถ่ายปุ๊บพรุ่งนี้ได้ดูเลยนะคะวันเราถ่ายวันอาทิตย์ใช่ปะพรุ่งนี้คลิปได้ออนเลยวันจันทร์ตัดต่ออ่ะเอาไปดิบๆอย่างเงี้ยแล้วเอาไปใส่เสียงมาเอาแล้วต่อต่อเลยใช่แล้วต่อเลยเพราะว่าคนดูคลิปเราเขาดูเป็นเรียลไทม์อยู่ละทำไมเราไม่ไลฟ์ก็ว่าอยู่นี่โทรไปจองคิวตั้งแต่13นะคะทำไปเล่นนะคะแต่ว่าความเท่าเทียมคือได้เข้าร้านพร้อมคนอื่นก่อนใช่จะเข้ามาไหว้ก่อนก็ไม่ได้ป้าป้าเห็นก่อนก็ยังไม่รับไหว้ด้วยใช่ทุกคนต้องได้เข้าพร้อมกันแล้วได้ไหว้พร้อมกันถูกต้องก็ถือว่าเป็นเหมือนพิธีรดน้ำสั่งงานแต่งงานไงมาเดี๋ยวรออาหารที่เขาบอกว่าเป็นเดอะเบสเลยก็คือปลาทูกับผักกาดดองแล้วก็น้ำพริกตาแดงแดงแล้วก็หมูยอหมูยอไม่สั่งหมูยอไม่ได้สั่งไส้อั่วอุ้ยอันนี้อยากกินมากที่สุดจริงป่ะที่สุดในโลกตั้งแต่เห็นว่าป้าตือทำธุรกิจนี้แล้วมีไส้อั่วคือกรี๊ด
ไม่แต่จะบอกว่าตอนป๊ามาบอกว่าจะเปิดร้านนะคิดว่าล้อเล่นอุ้ยพอพูดมรดกล่าสุดอ่ะคือเมื่อตอนตุ๊ดจีนคือจะพูดหมดเลยว่าใครจะทำอะไรได้อะไรด้วยนี่นั่นบ้างครับว่าแล้วก็มาจนถึงเนี่ยร้านนี้ร้านของทอดอย่าบอกนะว่าก็ไม่ให้เราก็ให้เราเป็นอันนี้เราไก่บนบ่อปลาที่พี่ฝนจะได้ให้ปลาดูกินขี้ไก่ใช่ก็คือได้ธุรกิจไก่เลิศซึ่งไก่อ่ะมานี้ละอาจจะได้เหลือแค่เล้าไก่ตอนนี้ที่เหลือได้ก็กำขี้ดีกว่ากำตดก็เหมือนกำตดอยู่ดิได้ตดแต่ของปปาตือตอนนี้เขามีธุรกิจหลายอย่างเริ่มแบบเรียกลูกหลานมารับทราบละเพราะว่าเผื่อวันใดวันหนึ่งปปาจากไปปปาชอบพูดเรื่องตายมากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวดิแล้วคนในวงการบันเทิงคือต้องมาจริงๆไม่มาไม่ได้เพราะว่าป้าปาเนี่ยเขาเป็นการขายอาหารที่จริงใจหลายๆคนเขาก็รู้ว่าป้าปาเนี่ยคัดสรรแต่สิ่งดีๆคัดสรรแต่สิ่งดีๆรีวิวของก็ต้องรีวิวแต่ของดีๆมากก็เลยมาทำให้เสียชื่อไม่ได้อันนี้ลูกบอลนะครับผู้จัดการป้าปาตื่นนะคะก็จะเดินวนเวียนใกล้ๆเราเผื่อว่าเราจะเรียกร้องอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็เลยไว้วางใจสำหรับร้านนี้นะคะจินทอดป้าตื่นแบบสุดๆเลยมากซึ่งถ้าวันนี้มีอะไรไม่ดีเราจะพูดทั้งหมดนะคะร้อยเราจะไปเลยที่นี่ที่แรกที่จะพูดถึงมุมมืดมุมมืดของร้านจินทอดป้าตือค่ะมีหรือไม่มีเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันใช่แต่รู้แล้วว่าเมื่อกี้มีพนักงานที่ไม่ค่อยพูดภาษาไทยเราไปขำนะคะนี่ต่อไปเลยมาแล้วนะคะนี่ยังไม่หมดนะคะอันนี้แค่เริ่มละรวมได้ไหมไม่ไงแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะน้องเมย่าอร่อยมากนี่เมนูประจำที่เมย่ามาเราต้องกินเลยคืออะไรเอ่ยมาครั้งแรกนะ จริงใจหน่อยกับคนดูเมย่ามาครั้งแรกหรอใช่เอ้าแต่หมายถึงว่าเคยกินอ๋อเมย่าเคยกินด้วยที่บ้านอ๋ออีมิกเอากลับบ้านอะไรอย่างนั้นเอออ่ะชอบกินอะไรไก่ทอดไข่ต้มแล้วก็นี่ค่ะน้ำพริกนุ่มนี่แต่ว่าผักกาดดองและอีผักลวกกินได้ทั้งหมดละนี่นี่อร่อยมากเลยอ่ะปัวอุ้ยเพิ่งรู้ว่าเมย่ากินเผ็ดได้ตอนแรกว่าจะถือกระเป๋าที่นี่ได้อยู่บ้านนะเคี้ยวพริกสดๆ20เม็ดเคี้ยวนั่งเล่นด้วยนะโหดมากโหดมากคนตายโหดโหยืออยากดูสดๆอยากดูเหมือนกันสดๆวันนี้ไม่พออะไรแบบต่อยอให้อะไรของวันนี้ชอบไส้อั่วที่สุดค่ะรองลงมาก็จะเป็นนี่ปลาทูเลยนี่คือแบบโอ้ยเห็นที่เขาถ่ายกันเนี่ยปลาทูตัวใหญ่แล้วนะมาเจอของจริงอ่ะว้ายรัวปลาสโนโคเล่มาสำหรับปิงนะคะปิงชอบอันนี้หมูกรอบว้ายหมูกรอบแล้วก็น้ำพริกตาแดงแบบสุดๆเลยนี่แล้วก็ผักดองต้องมีรสมากถูกต้องคือถูกต้องแบบถูกต้องสุดๆเลยลูกชายกินปลาทูจนไม่เหลือให้แมวอ่ะแมวมันร้องไห้แล้วนี่แล้วยังไม่พอนะน้องเอิร์กพอรู้ว่าเราอะมากินที่ร้านใช่ปะก็คืออยากมากินมากแต่ว่าเหนื่อยจากงานเพราะว่าเลยได้กินของที่แบบว่าอยู่บนโต๊ะนี่ไม่คือสั่งให้น้องเอิร์กไปกินด้วยไม่พูดเล่นนะพูดจริงไม่ได้เดี๋ยวเขาเอาไปให้กินจริงๆสั่งใหม่สั่งใหม่ให้ก็สั่งใหม่ให้แต่ว่าป้าปาตือก็คือน่ารักกับลูกๆคือถ้าลูกๆหิวให้ร้านเจมี่เขาเนี่ยเห็นปะร้านเจมี่นี่เดินไปเดินหนีละมาบอกว่าเป็นร้านปิงสวัสดีค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะอุ้ยว้ายถามอีกแล้วร้านนี้นะอาถรรพ์1ถ่ายคลิปไม่ติด2ถ่ายรูปเลยค่ะที่ร้านมีบริการเจิมหน้าหรือเปล่าเจิมที่วัดมาค่ะอ๋ออันนี้วัดอะไรเอ่ยหลวงพ่อสมหวังหลวงพ่อสมหวังเลย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 โอ้ยคือเขาจะเปิดถึง4โมงที่ศาลาอ่ะเตรียมตัวนะก่อนย้อนเดี๋ยวตัวอีกเดี๋ยวเราจะยังไงครับให้คนซาซากว่านี้ก่อนเพราะตอนนี้ป้าป๋ากำลังเดินรับแขกเพราะว่าใครมาทุกโต๊ะป้าป๋าก็ต้องไปเป็นเด็กเชียร์เบียร์เหมือนลูกเหมือนหลานกินข้าวที่บ้านใช่ไปเชียร์ไข่ต้มคนนี้เพราะไข่ต้มต้องกินกับน้ำปลาฝาสีฝาสีชมพูเท้าจะมากินโบโบเบเบ้กินกับน้ำจิ้มน้ำพริกอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินให้ถูกสูตรถูกป้าป๋าด้วยปริมาณก็ต้องให้เป็นปริมาณที่ป้าป๋ากำหนดนะครับแล้ว
ุกคนก็จะได้กินสูตรของป๊าป๊าตือหมดเลยในตอนนี้เราก็เลยต้องให้ป๊าป๊าทำหน้าที่เป็นเด็กเกลียนน้ำปลาก่อนถูกต้องได้สัมภาษณ์ว่าการเกิดร้านนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรโอ้ซึ่งเมย่ากินไข่ไปแล้ว3ลูกสองเฮ้ยพี่ฤดีบนอีกไหมบนไหนหัวไปบ้านพี่ฤดีผูกหวย200,000ว้ายว้ายแรงมากรางวัลที่4 5ใบแล้วผมบอกต้องบนพี่ฤดีก่อนด้วยเริ่มละเริ่มละเริ่มละทุกคนกำลังรอแล้วว่าจะซื้อเลขอะไรลอตเตอรี่มันถูกกฎหมายสามารถถ่ายได้ไม่แต่เราจะลงพรุ่งนี้มันทันไงคนเล่นเยี่ยมมาก047 47เคยออกแค่ไปแค่ครั้งเดียวเองอ่ะมีปีนี้แหละที่ออกกับ47อ่ะขอหวังได้ไหมจะไม่หวังอะไรนี่ไม่ขับไม่ได้ป้าป้าพี่สาวจับเลขให้แต่ตังค์ยังอันเนี้ยจ่ายแล้วยังไงป้าป้าอันนี้ก็คือร้านนี้เราไม่ได้บอกว่า delivery ไม่ delivery ใช่แต่ว่าวันนี้อ่ะลูกอยากกินใช่เพราะเหนื่อยมามากแล้วทานเยอะใช่ป้าเลยบอกว่าฝากไปให้ลูกกินลูกก็ไม่ได้สั่งนะป้าป้าฝากเองเยอะมากลูกคือหลับไปได้2ตื่นไม่ก็ยังกินไม่หมดกะว่าจะห่อแกงนี้ไปให้บอกแกงนี้ไม่ได้ให้ลูกสาวนี้กินใช่อันที่เหลือเดี๋ยวป้าป๊าฝากไปให้ลูกเดี๋ยวฟ้าระดามาอีกจะพอไหมเพราะแต่หญิงฟ้าเขาไม่ค่อยกินแบบอันนี้เนาะเขาจะชอบกินเป็นผักแอมผักดองอาจจะหมดอาจจะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีผักหมดเราเอาคนดองได้เฮ้ยเด็กเนาะหญิงฟ้ากินผักเป็นไร่นะจ๊ะเออป้าป๊าใครเรามีตลาดผักอยู่นี่ไงเดี๋ยวหันกล้องมาดูดิตลาดผักร้านผักแบบจริงๆอ่ะน้องบอกว่าอยากกินมากพี่มีก็ไม่เคยแบบนึกถึงเลยโอ้ก็เลยอาศัยจังหวะพี่ปิงมาเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงมาป้าพี่มิ้งบอกว่ามาแต่ละทีของหมดแล้วไม่จริงของมีของมีแต่ว่าต้องให้มากินที่นี่ไงแต่เฉพาะวันนี้ขออนุญาตนะอย่าด่านะเพราะว่าลูกอ่ะวันนี้เขาทำงานเหนื่อยทั้งวันเลยแบบอยากเอาไปกินเอาปลาทูไปให้กินแค่ตัวเดียวและนี่ก็คือความฝันที่เป็นฝันที่เป็นจริงของป้าป้าตื้อที่เปิดร้านชิ้นทอดพูดมานานแล้วลูกๆ ก็ไม่ให้ทำไม่ก็คือไม่เห็นว่าจะมีเวลาไปทำได้ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าป้าตื้อเขาจะเป็นคนแบบนี้ค่ะเป็นคนแก่อายุ61ที่มีงานทำทุกวันซึ่งเฉพาะแค่งานทำทุกวันอ่ะเราก็จะเห็นว่าทำงานตั้งแต่ตื่นมาประมาณเที่ยงบ่ายโมงใช่ป่ะจากนั้นน่ะก็จะรีรันยาวเลยประมาณ4กับ5ทุ่มตลอดวันวันนึง3รอบมีงานจ้างทุกวันใช่แล้วจะเอาเวลาตรงไหนมาเปิดร้านนี้แล้วก็จะอยากให้ลูกกินอร่อยร้านนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวยกให้มิกมันถอดใจง่ายจังอะไรก็ได้ให้มิกมันไอปิงให้เล้าไก่เล้าไก่ขายปลาทูขายปลาทูแล้วไก่ตอนเนี้ยคือไม่เหลือแล้วนั่นในเล้าอ่ะเพราะเอามาที่นี่หมดไก่อ่ะกินหมดไม่ใช่ไม่จริงฟังนะร้านนะแถวนี้นะข้าวป้าป๋าซื้อร้านตรงนี้ร้านตรงนี้ขายข้าวร้านตรงนี้ขายน้ำแข็งตรงนี้ขายน้ำบ้านเราจะขายผ่าแล้วก็นี่ร้านจอดรถเนี่ยก็มีให้ลูกค้าไปจอดรถแล้วร้านมาไม่เปิดมา3ปีแล้วก็แบบเงียบมากป้าก็บอกว่าให้ลูกค้าช่วยสั่งอาหารสั่งน้ำร้านเขาด้วยกระจายรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าจะไหนนะลูกนายกเราเอาเอาไงอ่ะอาจจะต้องไปเป็นแทนสัญชาติแล้วที่อย่างเงี้ยโอ้ยไม่ได้เลยค่ะคุณนายกเก่งกว่าเราไม่เอาป้าป้ามีความสุขอย่างนี้พอแล้วอย่าต่อไปท่ออะไรอุดตันน้ำท่วมแม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องช่วยชาวบ้านอีกนะก็ทำไม่เป็นไรลิฟที่คอนโดมันเสียป้าป้ายังออกเงินสร้างเองเลยจริงเรื่องนี้ทุกคนอาจจะไม่รู้ลิฟที่คอนโดป้าป้าเสียป้าป้าหุ่นหงิดก็เลยสั่งซ่อมเองค่ะบูรณะเองทำเองหมดเลยนะคะทุกสั่งทำจริงๆมีเงินซื้อบ้านก็ไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าอยู่บ้านบนดินไม่เป็นอยู่บ้านบนดินไม่เป็นนะคะนี่เขาถึงบอกว่าคนอยู่ตึกแถวนี่ป้าป้าถือเคล็ดหรือเปล่าทำไมถึงแบบไม่ย้ายที่เลยอยู่ที่นี่มากี่ปีละโอ้ยต้อง20กว่าปีแล้วนานมากอย่าเห็นบ้างดาวค้างฟ้าปีแล้วบ้านหลังนี้นะอยู่ตึกแถวตั้งแต่เด็กอยู่บนดินไม่เป็นนะชอบอยู่ที่สูงนี่เห็นไหมตำนานดาวค้างฟ้ามีจริงนะคะคือถ้าใครอยากจะเรืองเรืองแล้วอยู่นานๆแล้วก็ต้องอยู่ชั้นอะไรป้าป้าชั้น5กับชั้น7นี่มีทริคเห็นไหมบอกแล้วอ้าวนี่อยู่ชั้น7นะคะตั้งแต่อยู่ชั้น7นี้ดังนะคะเอาไปเล่นนะคะถูกอ้าวจริงๆอ่ะ
อนย้อนอยู่ชั้นอะไรชั้น8ตอนนี้ต้องลงมา1ชั้นหรอชั้น8ชั้น8แล้วหลังบนข้างบนชั้น8มีอะไรมีอีกชั้นนึงฟังนะอยู่ชั้นไหนมันก็เจริญถ้าเราเป็นคนดีต่อย้อนว้ายนี่ต่อย้อนเป็นคนดีมาตั้งนานแล้วแต่ไม่มีอะไรเลยนะครับยกเว้นไปรีแคปนางงามอุ๊ยคืออะไรก็ดีหมดใครแต่งให้ตอนเช้าถามหน่อยให้ตอนย้อนแต่งเองแต่งเองฟังนะต่อไปนี้อย่าแต่งอย่างนั้นอีกมึงเกรงใจนางงามดูแบบรีแคปดูไลฟ์สดเนี่ยกูนะแบบอยากจะให้ไอ้แคร์ไปลบหน้ามันจังเลยเอาอีลิทแคร์ลบได้เหรอคะเอออีลิทแคร์ลบได้ตอนย้อนไปเลยอ่ะรู้ป่ะมันเช้ามันเช้าแล้วก็ปีนี้เขียนตาเขียนชื่อไม่เท่ากันอีกนี่ดูจริงนะคะทำเป็นเล่นนะคะนี่ดูจริงนะคะไปดูสิแล้วไปดูมันตาลูกกูไม่เท่ากันเออมาแต่งของมันเองมันทำร้ายตัวเองป่ะมันเช้ามันเช้าค่ะเช้ามาเราก็บ่อยๆอย่างเงี้ยดีครับไม่มันเป็นเพราะอยู่ชั้น8ใช่ไหมป่ะไม่มันเป็นเพราะว่าฟังนะมันเป็นเพราะว่ามันอยู่กับเอแคร์แล้วยังไงไอ้แคนน่ะมันสวยเออแล้วตอนยอนน่ะเวลามันไอ้แข่งบุญน่ะแข่งได้แต่แข่งสวยอ่ะมันยากมันยากไอ้แคนเนี่ยเค้าครองพื้นที่อืมเค้าจะยังครองพื้นที่เลยเหรอป๊าครองพื้นที่เค้าน่าจะครองอยู่แหละแม่พื้นที่เยอะเลยอันนี้ก็คืออาหารเช้าของที่บ้านและต่อไปนี้นะคะคือบ้านป่าเหลิมเนี่ยถ้าตื่นมาปุ๊บไม่มีกับข้าวให้โทรมาบอกเลยเดี๋ยวจะจัดการจีนทอดเอาไปรอแล้วที่บ้านได้กินตอน2 ทุ่ม2 ทุ่มลูกบ้านเราเรียนภาคค่ำอ๋อภาคค่ำเทคนิคก่อนนอนไปอาหารก่อนนอนละตอนย้อนเทกับแม่ค่ะจะไม่แต่งหน้าอย่างนั้นไม่หนูมีหลายสไตล์ฟังนะดูแต่งสวยๆมันมีแล้วทำไมบ๊อบต้องเบี่ยงเสียงตีนขนาดนั้นปีนี้พูดมาเบี่ยงเสียงตีนอ๋อบ๊อบเบี่ยงเสียงตีนเสิร์ฟอะไรที่มันหลากหลายเหมือนติ้นทอดปลาตือที่มีหลากหลายเมนูไงคะหลากหลายรอดได้แล้วว่าคะแนนดีได้คะแนนไม่ตายใหม่เออทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้ได้ถามยังก็ป้าป๋าอยู่ซอยนี้ป้าก็อยากจะมาใกล้ๆตรงนี้แล้วตรงนี้มันเป็นโลเคชั่นที่ดีมันเป็นเหมือนดวงเข้าใจไหมว่าป้าตอนแรกป้าอยากจะมาอยู่ตรงนี้ตรงลานจอดรถแล้วปรากฏว่าตรงนี้มันมีห้องป้าก็เลยบอกว่ามาแล้วป้าก็มาต่อไฟทำอะไรเองกันต่อไฟหน้าบ้านอะไรเงี้ยต่อไฟทำให้มันสว่างตอนแรกอ่ะมีแค่นี้เหรอป้าเขามีอยู่แล้วเป็นที่แบบว่าโล่งไงแล้วป้าก็มาขอเช่าเขาลมกระโดดดีนะแล้วลมเย็นสบายแต่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยสั่งทำหลังคากันฝนให้อีกแต่หลังคาจะเป็นใสมองเห็นแต่กันฝนให้ลูกเวลาลูกมาวันนี้ดีใจรู้ป่ะเมย่าเนี่ยลูกสาวกินเยอะมากเออเมย่ากินเยอะมากลูกสาวไม่กินเยอะนะเว้ยลูกสาวเนี่ยไปกินข้าวกับป๊าทุกครั้งเนี่ยคือจะกินแบบนิดเดียวนู่นนี่วันนี้กินจนแบบชื่นใจอ่ะเอออาหารเหนือเพราะเรามีเชื้อเป็นเจ้าทางเหนืออยู่แล้วเจ้าไหนเจ้าดีนี่เรามีเจ้าทางเหนืออยู่แล้วคือต้องบอกว่าดิฉันเป็นคนชอบกินไก่ทอดโอ้ยชอบกินปลาทูไม่ป๊าป๊าเชื่อเพราะว่าป๊าป๊าเห็นรีวิวไก่ทอดแล้วป๊าป๊ายังอยากกินตามลูกสาวเลยคืออยากกินคือปล่อยภาพมันเป็นแบบนั้นเลยคือบอกตลอดว่าใครที่ดูคลิปเราอย่างเงี้ยก็บอกน้องๆตลอดว่าบางครั้งอย่าเรียนแบบเออเนาะแต่ว่าล่าสุดนี้ป้าป๊าเรียนแบบแล้วนะลูกสาวทำอะไรคะแป้งโรยตัวโรยหน้าป้าป๊าโรยเหมือนลูกเลยโดนพี่นุชตีเลยแม่เอาแป้งของหนูไปทาทำไมเหรอคะใครคิดให้ทำอะไรเนี่ยมิชเฉลิมถูกหนูสงสารน้องจังมันไม่มีใครแล้วหนูไปใช้ใช่คืออีนี้ก็จะเป็นคนตรวจจี้แล้วขึ้นภาพเพื่อนเลยตลอดจี้เด็กๆในบ้านด้วยแล้วล่าสุดนี่ยังไม่ได้ปล่อยไปรีวิวกัน2คนที่ไหนร้านมิสเตอร์บิ๊กเป็นของอ๋อแล้วก็นอนคอยดูเอ้ยนี่มีเกริ่นๆทำไมมันต้องมีอะไรแปลกๆสุดลูกสาวฉันเก่งงานนี้หมดแล้วอย่าลืมไปเชียร์นะลูกสาวเปิดค่ายนะเออวันเลิฟนะคะเข้าใจป่ะมาเชียร์ด้วยใครมาเชียร์เดี๋ยวทำอะไรเลี้ยงหนมเฮ้ยแล้วไปกันเยอะด้วยประเด็นน่ะเดี๋ยวคอยไปกันหมดไปกันหมดทั้งสุขุมวิท11อ่ะไปหมดเลยเออแล้วคุณก็บอกว่าที่นี่เปิดค่ายที่ค่ายเพลงนะค่ายมวยไม่ค่ายมวยกับค่ายไก่ชนเออโหค่ายไก่ชนด้วยแพ้ปุ๊บเนี่ยมาโทษเพราะว่าอินสไปร์มาจากเมย่าฟักขึ้นภาพเออเที่ยงนกกงมาลองหัวจุกมาลองคิกๆๆ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 ๆ
กระดิ่งเดี๋ยวเพลงเลยป้าป้าต้องไปฝึกร้องอะเพลงเนี้ยโอ้แล้วป้าป้าก็ไม่ร้องมันก็อุตส่าห์ฝึกกันก็ฝึกแล้วแต่ก็ไม่อยากร้องทับลูกสาวเราไงให้ลูกสาวเป็นตำนานคนเดียวอ่ะฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับร้านจินทอดป้าตือนะคะใครที่มาที่กรุงเทพหรือว่ามาเที่ยวแถววิภาวดี16นะคะก็สามารถตรงเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็จะเจอร้านอยู่ใกล้กับตลาดมันมีอยู่ที่เดียวเลยตลาดมันมีตลาดอยู่ที่เดียวเนี่ยร้านหมูกระทะเจฟ้ายเจฟ้ายอ่าแต่ว่าจริงๆอ่ะเสิร์ชใน Google Map ก็ได้นะคะจีนทอดป้าตือคือขึ้นเลยอันดับ1มารอคิวมารอคิวนะคนดีจะรอคิวคนไม่ดีจะโทรหาป้าป้าแต่ว่าป้าป้าว่าได้แกต้องมารอคิววันนี้มารอคิวใช่ป่ะใช่ค่ะมารอคิวทำถูกแล้วก็คือต้องมารอคิวแล้วต่อจะมารีวิวยังไงก็ตามต้องมารอคิวซึ่งวันนี้ต้องตบมือให้ลูกชายอันนี้รอคิวนานไหมไม่นานหรอกป้าหนูมาตอนประมาณ16:44ก็รอคิวแป๊บเดียวพอเข้ามาปุ๊บเห็นพี่หอยถ่ายอยู่ก็เลยมาแบบสวัสดีก่อนมา16:44ไม่แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วแบบว่าอย่างเนี้ยทำถูกเพราะว่าอะไรป่ะคือบอกก่อนล่วงหน้าแบบ3วันอันนี้ทำถูกบอกว่าป้าหนูจะมาแบบว่ามานิดๆอันนี้ทำถูกแต่ถ้าแบบว่าปุ๊บปั๊บมาบอกเช้าเย็นนี้จะมานี่ไม่ได้นะไม่มีนะไม่ได้นะผิดนะผิดนะคะแน่นอนยกเว้นคนเดียวที่ยอมคือลูกเอิร์ธต้องขอโทษทุกคนที่ดูด้วยนะลูกเอิร์ธไม่ได้สั่งกลับบ้านนะฉันเป็นคนบังคับให้เอาไปให้ลูกเอิร์ธกินเพราะฉะนั้นนี่คือไม่ได้ถือว่าทำไม่ได้คนละเคสไม่ทำผิดใช่ไหมลูกเขยใช่ครับปวดหัวไปกินจะหลับอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าอยากกินก็ให้มาลองกินนะอย่าว่ากันนะเรามันมีของแบบคนนี้จริงๆหรือว่าถ้าแกร็บอยากจะมาคอลแลบด้วยก็ยินดีนะคะจะได้ให้กับแกร็บไปเลยทีเดียวไม่เฮ้ยแกร็บมาขอติดต่อให้ไปอยู่ในร้านเขาก็ไม่เอาหรอป้ายังยังไม่พร้อมต้องถามป้าเหลิมถามลูกสาวก่อนให้ไหมคือตอนนี้เมาไก่ทอดเริ่มแล้วไปอิ่มแล้วมันแบบพร้อมว่าพี่สาไปอยู่ที่ซาอุถึงขั้นเขียนข้อความมาว่าแม่หนูอยากกินไก่จับส่งไปให้กินที่ซาอุเลยอ่ะลูกอยากเอ่ยรักลูกเกินเมื่อกี้พอบอกว่าพี่เอิร์ธบอกว่าฮะพูดแค่คำเดียวฮะแค่นั้นเองก็เลยส่งให้กินเลยส่งให้ลูกกินนี่อันนี้คือพ่อที่จริงใจนะคะครับของเหลือเนี่ยต้องห่อกลับบ้านด้วยนะหนูยังกินเดี๋ยวได้ป่ะป้าเดี๋ยวกินก่อนงั้นปิดรายการก่อนให้กินต่อใช่อ่ะโอเคค่ะฝากร้านด้วยนะคะ